ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งานแบตเตอรี่นะครับผมวิธีการชาร์จแบตเตอรี่นะครับทำยังไงเนี่ยให้มันใช้งานได้ยาวนานนะครับแล้วก็ไม่เสียง่ายนะครับไม่บวมง่ายนะครับผมก็ยังไงฝากกดติดตามไว้สักนิดนึงนะครับสำหรับ Channel for Story นะครับผมถ้ามีคลิปอะไรใหม่ๆก็เดี๋ยวจะมาแชร์ให้ชมกันนะครับผมนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมหลักๆเนี่ยที่ผมจะสาธิตครั้งนี้หรือว่าแนะนำครั้งเนี้ยเป็นเกี่ยวกับแบตเตอรี่ริโพนะครับแบตริโพเนี่ยเขาก็จะมีหลายขนาดนะครับมีหลายแบบนะครับอย่างแรกก็เป็น3เซลล์นะครับผม3เซลล์ก็หมายความว่ามีแบต3ก้อนต่ออนุกรมกันอยู่นะครับก็เวลาสายบาลานซ์เขาก็จะมี4เส้นเพราะว่าอีกเส้นนึงจะเป็นเส้นกราวนะครับผมนะครับส่วนอีกแบบนึงก็จะเป็นแบบ2เซลล์นะครับ2เซลล์ก็คือจะมีแบต2ก้อนต่ออนุกรมกันนะครับก็จะมีหลายขนาดนะครับอย่างตัวเนี้ยเป็น3เซลล์ 4,500 มิลลิแอมนะครับอย่างตัวเนี้ยเป็น 2,200 มิลลิแอม2เซลล์นะครับผมเราก็ต้องรู้ก่อนว่าแบตเตอรี่ที่เราใช้งานอยู่เนี่ยมันกี่เซลล์นะครับแล้วก็มีความจุเท่าไหร่นะครับอย่าง2เซลล์เนี่ยก็ถ้าเป็นโวลต์นะครับก็7.4 โวลต์นะครับผมอย่างถ้าเป็น3เซลล์ก็เป็น 11.1 นะครับผมแล้วก็จะมี4เซลล์5เซลล์6เซลล์ก็แล้วแต่ชนิดที่เราเลือกเอามาใช้งานนะครับผมมันก็จะใช้งานคล้ายๆกันครับแต่ว่าความจุเขาจะมากขึ้นแล้วก็แรงดันจะเยอะขึ้นนะครับผมแล้วก็อย่างตัวนี้ก็เป็น 1,500 ก็จะเล็กลงมาอีกแล้วก็อย่างอันนี้ก็เป็นของรถนี่ครับรถตัวนี้รถคันนี้นะครับรถ1ต่อ28ครับเป็นคันเล็กเลยนะครับผมก็จะประมาณ400มิลลิแอมป์2เซลล์นะครับผมนะครับเราก็ต้องรู้ก่อนว่าแบตที่เราจะเอามาชาร์จเรามาใช้เนี่ยมันเป็นแบตชนิดไหนนะครับผมครับก่อนอื่นเลยผมก็อยากจะบอกอุปนิสัยของแบตเตอรี่ริโพก่อนนะครับผมโหมดไฟของเขาอ่ะจะมีอยู่ประมาณ4โวลต์หลักๆนะครับผมก็คือเนี่ยครับจะมีที่ผมลิสต์มาก็จะมีฟูลโหมดก็คือเป็น 4.2 ถึง 4.25 โวลต์นะครับผมถ้าอยู่ในเลนส์เนี้ยแรงดันของแต่ละ1เซลล์นะไม่ว่าจะเป็นกี่เอสกี่เซลล์ก็แล้วแต่อย่างเช่นอันเนี้ยมีแบต3เซลล์นะครับเซลล์แรกเนี่ย 4.2 4.1 4. อะไรอย่างเงี้ย 4.0 เนี่ยก็คือว่าต้องเราดูแยกแต่ละเซลล์นะครับผมนะครับว่าแต่ละเซลล์เนี่ยมันมีค่าแรงดันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอย่างเช่นแบตเตอรี่ริโพ1เซลล์เนี่ยถ้ามีอยู่ 4.2 ถึง 4.25 โวลต์เนี่ยก็คือมันเต็มอยู่นะครับผมนะครับต่อมาเป็น storage mode นะครับก็คือเป็นโหมดของการเก็บรักษาคืออะไรโหมดของการเก็บรักษาคืออย่างเช่นเราซื้อแบตมาใหม่ๆเลยครับจะสังเกตง่ายๆเลยนะครับว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันจะมีไฟอยู่ประมาณ 50% นะครับหรืออยู่ประมาณ 3.8 โวลต์ถึง 3.85 โวลต์นะครับเนี่ยครับมันก็คืออยู่ในโหมดเนี่ยครับนั่นหมายความว่าโรงงานเนี่ยเขาชาร์จมาใน storage mode ให้เพื่อที่จะเก็บรักษาไว้รอขายนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเอามาใช้งานครั้งแรกเราก็ควรที่จะไปชาร์จก่อนนะครับแล้วก็เวลาที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยหรือว่าเราคิดว่าเราชาร์จไปแล้วเราทิ้งไว้ 3-4 วันเราคิดว่าเรายังไม่ได้เล่นอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาชาร์จอยู่ใน storage mode นี้นะครับเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้แบตมันบวมครับแบตริโพเนี่ยถ้ามีไฟอยู่เยอะๆนะครับแล้วเราเก็บไว้นะครับไม่เล่นนะครับนานมันจะบวมครับในทางกลับกันถ้ามีไฟอยู่น้อยนะครับมันก็บวมเช่นกันนะครับผมนะครับต่อมาก็จะเป็นโหมดของ lower mode นะครับผมนะครับก็คือไฟน้อยแล้วนะครับแต่ยังแบตยังสามารถนำกลับมาชาร์จใหม่ได้นะครับผมอยู่ที่ 3.0 ถึง 3.3 โวลต์นะอันนี้ขึ้นอยู่กับแบตแต่ละก้อนนะครับมันจะไม่แน่นอนนะคือผมแนะนำว่าถ้าส่วนใหญ่แล้ว receive ที่เราใช้กันอยู่อ่ะมันจะตั้งค่าไว้อยู่แล้วว่าไม่ให้แบตเนี่ยมันต่ำกว่านี้นะครับไม่ให้ต่ำกว่า 3.0 ถึง 3.3 โวลต์หรือว่า 3.3 โวลต์เนี่ยมันก็เริ่มเตือนละหรือไม่ก็รถอาจจะวิ่งไม่ได้แต่ว่าเรายังบังคับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้อยู่นะครับนั่นก็คือเขาเซฟแบตเตอรี่ไม่ให้แบตมันพังนะครับผมนะครับแล้วก็มีอีกเคสนึงก็คือ dead mode dead mode ในนี้ก็คือแบตเสียเลยนะครับแบตเสียของริโพเนี่ยอาการเสียของเขาคือมันจะช็อตนะครับอย่างเช่นสมมติว่าอันนี้เป็น11.1 โวลต์ใช่ไหมฮะเวลาที่เราเล่นเนี่ยถ้าสมมติว่าเซลล์แรกเนี่ยมันเดดไปมันจะเหลือแค่2เซลล์เท่ากับแบตก้อนเนี้ยมันจะเหลือแค่2 S นะครับคือแบตก้อนเนี้ยมันจะรัดวงจรไปเลยเหมือนกับว่าเราต่อขั้วบวกขั้วลบช็อตกันไปเลยครับนะครับคือถ้าเกิดมันอยู่ในโหมดเดดโหมดเนี่ยมันปลุกไม่ได้แล้วครับปลุกก็ปลุกยากแล้วครับผมนะครับก็คือเซลล์มันตายไปแล้วใช้งานไม่ได้นะครับก็วิธีการซ่อมก็ได้แต่ว่าจะต้องใช้ความชำนาญนิดนึงเพราะว่าแบตมันค่อนข้างแรงนะครับเวลาเราเชื่อมหรือว่าเราอาร์คเนี่ยเราก็ต้องระวังขั้วมันช็อตกันนิดนึงนะครับก็แกะมาเปลี่ยนเฉพาะเซลล์ก็ได้นะครับถ้าแบบพอมีความรู้นิดนึงนะครับแต่ก็ถ้ายังแบบไม่เชี่ยวชาญผมก็ไม่แนะนำให้แกะนะเพราะว่าแบตพวกนี้มันเวลามันช็อตกันนิดนึงเนี่ยมันจะระเบิดง่ายนะครับผมก็ไม่แนะนำนะครับแล้วก็อย่างนึงคือพยายามเล่นถ้ารถ
ใครเนี่ยมีตัว speed control ที่มันตั้งได้ครับเขาจะตั้งได้เลยว่าจะเอาเป็น lower mode เนี่ยเท่าไหร่ 3.0 3.1 3.2 3.3 แล้วก็ไปตั้งเอานะครับแต่ก็ระยะปลอดภัยก็ 3.3 ดีกว่านะครับพอแบตบางก้อนเนี่ยมันถึง 3.3 ปุ๊บมันหายไปเลยเหลือ 2.9 อย่างเงี้ยครับเหลือ3โวลต์ไปเลยงั้นมันจะไม่ค่อยๆลดนะถ้าแบตที่มันแบบว่าเสื่อมคุณภาพแล้วนะครับก็โหมดหลักๆเขาจะมีประมาณนี้ครับอันนี้ในโหมดพวกเนี้ยคือเราดูต่อ1เซลล์นะไม่ได้แบบดูทั้งหมดทุกก้อนในนี้นะครับผมนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราชาร์จเราใช้เนี่ยเราก็ต้องดูโวลต์มันด้วยนะครับผมครับต่อมาเป็นวิธีการเก็บรักษานะครับก็เก็บก็ปกติครับอย่าให้โดนแดดอย่างเดียวนะครับแบตพวกริโพพวกนี้เพราะว่ามันแพ้ความร้อนนะเวลาร้อนจัดๆมันจะบวมนะครับผมก็แล้วมันก็จะเกิดแบบคือมีคลิปที่มันระเบิดด้วยนะที่มันบวมจัดๆแล้วมันร้อนมากๆมันจะระเบิดครับผมนะครับก็หลีกเลี่ยงความร้อนนิดนึงให้เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องนะครับหรือไม่ก็มันจะมีกระเป๋าที่เก็บแบตเป็นสีเงินๆนะครับกระเป๋ากันระเบิดอ่ะมันจะมีขายอยู่นะครับกระเป๋าใบนึงไม่กี่บาท100 200เองครับมันก็จะแล้วแต่ขนาดที่เราจะใช้งานแล้วก็ไปเลือกซื้อเอานะครับผมนะครับก็วิธีการใช้งานวิธีการเก็บรักษาก็จะประมาณนี้นะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรเก็บรักษาง่ายนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปลองต่อจริงกันเลยดีกว่านะครับว่าวิธีการชาร์จเนี่ยในแต่ละโหมดหรือว่าในแต่ละฟังก์ชันเนี่ยมันจะชาร์จยังไงได้บ้างนะครับผมนะครับเครื่องชาร์จเนี่ยมันก็จะมีหลายแบบนะครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยหน้าที่ของเขาอะเหมือนกันนะทำหน้าที่การชาร์จแบตพวกนี้จะเป็นบาลานซ์ชาร์จทั้งหมดนะครับเพียงแต่ขนาดของกระแสไฟมันไม่เท่ากันอย่างเช่นตัวเนี้ยจะได้แค่6แอมป์นะครับส่วนตัวเนี้ยจะได้12แอมป์แล้วก็2ช่องด้วยนะครับชาร์จได้พร้อมกันเลย12แอมป์แยกอิสระซ้ายขวาเลยนะครับก็เราก็เลือกดูว่าแบตเตอรี่เนี่ยที่เราซื้อมาเนี่ยมันเหมาะกับอันไหนอย่างเช่นอันเนี้ยมัน 4,500 มิลลิแอมป์ผมก็มองว่าไอ้ตัวเนี้ยมันก็ได้ครับแต่มันจะช้านิดนึงนะครับผมก็เลือกใช้เป็นตัวนี้เพราะไอ้ตัวเนี้ยก็จ่ายไฟเต็มมันก็ประมาณชั่วโมงนึงเต็มแล้วนะครับผมถือว่าชาร์จได้ไวมากนะครับวิธีการชาร์จก็ง่ายครับแล้วก็ทั้ง2ตัวนี้ปรับเหมือนกันนะเราก็เลือกก่อนครับว่าให้เราเลือกตัวเนี้ยเป็นที่เลือกชนิดของแบตก่อนให้เป็นชนิดริโพนะครับริโพแบตเตอรี่อย่างนี้นะครับแล้วกดเข้าไปทีนึงนะครับแล้วก็ตั้งค่าของโวลต์นะครับอย่างเช่นอันนี้เป็น 4.5 โวลต์เนาะอันนี้ผมตั้งไว้แล้ว 4.5 โวลต์นะครับแล้วก็อันนี้เป็น3เซลล์นะครับถ้าเป็น4เซลล์ถ้าเป็น4เซลล์เราก็เปลี่ยนได้นะครับก็เป็น 14.8 โวลต์นะครับถ้าเป็น4เซลล์เนาะนะครับแต่ของผมในกรณีเนี้ยผมเป็น3เซลล์ก็จะเป็น 11.1 โวลต์นะครับผมนะครับต่อจากนั้นเราก็เสียบสายเข้าไปที่ช่องบาลานซ์นะครับผมเสียบอะไรก่อนก็ได้นะไม่มีผิดนะครับเสียบสายแบตก่อนก็ได้นะครับแล้วก็เสียบสายบาลานซ์เข้าไปนะครับที่เครื่องนะครับปั๊บอันนี้ก็คือเสียบแล้วนะมันก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับต้องเสียบครบ2อันนะเพราะว่าบาลานซ์ชาร์จเขาต้องมีสายตัวนี้เอาไว้วัดไฟแต่ละเซลล์ว่าแต่ละเซลล์เนี่ยมันมีค่าโวลเตจเท่าไหร่นะครับผมนะครับสมมติว่าผมจะเป็นบาลานซ์ชาร์จเนาะชาร์จปกติก็ได้ครับไม่ต้องเสียบสายบาลานซ์ก็ได้ชาร์จปกติคือเขาจะวัดแค่2เส้นนี้นะไม่ได้ใช้สายบาลานซ์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่ต้องเสียบสายนี้ก็ได้นะครับผมแต่ส่วนใหญ่ผมจะไม่ใช้นะเพราะว่าถ้าเราใช้ชาร์จแบบนี้คือบางเซลล์อ่ะมันถ้าไฟมันเต็มไม่เท่ากันทุกก้อนอ่ะบางทีเราเล่นอ่ะกำลังมันตกครับมันจะไม่มันเหมือนกับว่ามันจ่ายไฟไม่สม่ำเสมอทุกก้อนเท่ากันอย่างเงี้ยครับผมนะครับเราก็เลือกเป็นบาลานซ์ชาร์จนะครับเพราะว่าของเราเนี่ยมันเป็นแบบหลายเซลล์นะครับผมเราก็เลือกบาลานซ์ชาร์จเนาะแล้วเราก็กดสตาร์ทค้างไว้นะครับปึ๊บเดี๋ยวผมจะลองให้ดูทั้ง2ตัวเลยนะว่ามันใช้งานเหมือนกันหน้าต่างอะไรหน้าจอมันก็คล้ายๆกันครับผมนะครับต่อมาก็พอเราขึ้นอย่างนี้เราก็กด Enter ทีนึงแค่นี้เองครับก็เป็นการชาร์จแล้วนะครับพอเราชาร์จเสร็จเครื่องทุกตัวเนี่ยที่เป็นพวกบาลานซ์ชาร์จมันก็จะดูโวลต์ได้เนี่ยอย่างเงี้ย 4.19 4.18 4.19 ก็แสดงว่ามันใกล้เต็มแล้วนะครับเนี่ยถ้ามัน 4.2 อะไรเนี่ยเครื่องก็จะหยุดเลยหยุดชาร์จเลยนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้ครับส่วนวิธีการใช้งานเครื่องชาร์จเลยผมมีคลิปนะครับลองย้อนกลับไปดูอันนี้ผมขอพูดในเรื่องของการใช้งานแบตเตอรี่ให้แบบอยู่ได้แบบนานๆที่มันไม่เสียไม่บวมไวนะครับผมนะครับเนี่ยครับก็ประมาณนี้นะครับต่อมานะครับโหมดอันนี้สำคัญมากโหมด storage mode เนี่ยครับ storage mode เนี่ยก็คือสมมติว่าเราชาร์จเต็มแล้วใช่ไหมเราชาร์จแบตก็เนี่ยเต็มแล้วเราเอาไปเล่นหมดไม่หมดไม่รู้ครับแต่เอาไปเล่นแล้วทีนี้เราต้องเราเอามาเก็บแล้วเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเราจะเล่นเมื่อไหร่ผมแนะนำว่าให้ชาร์จใน storage mode เลย storage mode เนี่ยเขาจะปรับตัวของแรงดันแบตเตอรี่ครับให้มันอยู่ที่ 3.85 โวลต์ก็คือถ้าอยู่ในโหมดเนี้ย
ไม่ว่าคุณพี่จะเก็บแบตกี่เดือนนะครับหรือว่าจะเก็บเป็นปีมันก็ไม่บวมนะครับผมถ้าแบตก้อนนั้นมันยังอยู่ไฟระดับนี้อยู่หรือว่าถ้ากลัวมากๆเก็บ 7-8 เดือนอย่างเงี้ยหรือว่า 4-5 เดือนก็เอามาสตอเรจอีกรอบนึงนะครับเผื่อแรงดันมันตกไปเยอะนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้ครับผมก็ถ้าเกิดอยู่ในโหมดไฟเท่านี้ไม่ต้องชาร์จเลยครับเก็บได้เลยยังไงก็ไม่บวมครับเนี่ยครับแบตพวกนี้ผมเล่นมาเป็นปีแล้วก็ไม่บวมเพราะว่าผมไม่ใช้ผมก็สตอเรจไว้นะครับผมนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคำเตือนเลยห้ามต่ำกว่า3โวลต์นะเวลาเราเล่นนะถ้าต่ำกว่า3โวลต์เมื่อไหร่แบตมีปัญหาแน่นอนคือมันจะเสียครับมันจะลัดวงจรไปเลยครับนะครับเวลาชาร์จก็เหมือนกันครับเวลาชาร์จก็คือเราก็เลือกแอมป์นะครับแล้วก็ปรับเลือกแอมป์ให้ตรงกับแบตเตอรี่เราแล้วก็ปรับเลือกจำนวนของเซลล์ให้ตรงกับแบตเตอรี่ของเราเช่นกันนะครับผมนะครับแล้วก็กดค้างไว้พอกดเสร็จเนี่ยถ้าสมมติว่าในกรณีอย่างเงี้ยมันโอเคแล้วเรากดสตาร์ทเลยมันก็จะเริ่มสตอร์นะครับสตอร์ในที่นี้คือยังไงคืออย่างเช่นอย่างเงี้ยแต่ละเซลล์อ่ะมันตอนเนี้ยแบตของผมมี 4.19 4.18 4.19 ใช่มั้ยครับมันจะทำการดิชชาร์จครับเนี่ยครับมันลดละ4. ตะเกียบมัน 4.19 นะอันนี้เหลือ 4.18 ละมันจะทำการดิชชาร์จลงมาจนเหลือ 3.85 หรือว่า 3.8 โวลต์ทุกเซลเลยนะมันจะเท่ากันหมดเลย3เซลล์เมื่อไหร่ที่โวลเตจแต่ละเซลล์เนี่ยมีค่าเท่ากับ 3.8 หรือว่า 3.85 โวลต์นะครับมันก็จะหยุดชาร์จครับผมนะครับเพราะว่ามันถือว่าเข้าไปในโหมดของ storage mode แล้วนะครับวิธีการชาร์จทุกก้อนเนี่ยเหมือนกันหมดวิธีการใช้งานทุกก้อนเนี่ยแบบนี้หมดนะครับไม่ว่าพี่จะใช้เป็น 4S 4เซลล์5เซลล์6เซลล์ก็คือวิธีการชาร์จวิธีการใช้เก็บรักษาแบบนี้หมดเลยนะครับเหมือนกันนะครับผมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเครื่องนี้ให้ดูนะครับนี่ผมสต็อปละโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองใช้เครื่องเล็กให้ดูบ้างนะครับเครื่องเล็กสมมติว่าผมเอาเป็นก้อนนี้แล้วกันเนาะจะได้ไม่เหมือนกันเนี่ยครับไอตัวนี้ก็จะเป็นสายที่เอาไว้ดูต่อกับตัวแบตอันนี้แบตก็เล็กมันเป็นสายแบบอันเล็กอย่างเงี้ยครับผมก็เรียกไม่ถูกนะอันนี้เรียกอะไรแต่อันนี้เรียกปลั๊กดินแล้วก็ TX60 จะเป็นอย่างนี้นะครับแต่อันนี้ผมไม่รู้ชื่อนะครับก็คือเราก็เสียบเข้าไปก่อนนะครับป๊าดอย่างนี้แล้วก็เอาบาลานซ์ไปเสียบกับตัวฝั่งนี้ครับอันนี้ก็คือ2เซลล์นะ2เซลล์ก็คือเสียบแยกช่องเลยตรงนี้มันจะมีแยกช่องอยู่บางรุ่นจะเป็นอย่างนี้นะเป็นแถวเดียวแบบนี้มันก็จะเขียนไว้เลยว่า1เซลล์2เซลล์3เซลล์4เซลล์5เซลล์6เซลล์อย่างเงี้ยครับแล้วก็เลื่อนเอาแดงขึ้นบนนะครับแล้วก็เอาดำให้ชิดกับขั้วลบด้านล่างนะครับแค่นั้นเองครับมันก็จะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆถ้ายิ่งเซลล์เยอะปลั๊กมันก็จะยิ่งยาวขึ้นนะครับปลั๊กมันก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เสียบบาลานซ์ก่อนนะครับปึ๊บนะครับครับหลังจากที่เราเสียบสายไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับเราก็จะมาปรับตัวแอมป์นะครับให้ตรงกับตัวแบตเตอรี่แล้วก็ตัวเซลล์นะครับผมก็คือว่าแบตกี่เซลล์ก็ตั้งตามนั้นนะครับแล้วกด enter ทีหนึ่งนะครับอันนี้มันกระพริบอยู่นะเป็น 0.5 ก็คือ500มิลลิแอมป์อันนี้ยังผิดนะครับต้องเลือกไปที่ 0.4 เนาะเสร็จแล้วก็กด enter ครับอันนี้เลือกเป็น2เซลล์นะครับอันนี้ถ้าเป็น3เซลล์ก็ลดลงมาเหลือ2เซลล์แบบนี้นะครับกด enter ทีหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้เราพร้อมที่จะชาร์จแล้วเรากดแช่ไว้ครับปึ๊บมันก็จะเช็คแล้วเขาก็จะบอกว่าให้กดคอนเฟิร์มเห็นไหมครับว่ามันทำงานเหมือนกันเลย2รุ่นนี้คือเป็นบาลานซ์ชาร์จมันจะทำงานแบบนี้หมดนะครับผมนะครับแล้วพอมันขึ้นอย่างนี้เรากดสตาร์ททีหนึ่งมันก็จะเริ่มชาร์จแล้วครับเนี่ยแอมป์เริ่มวิ่งแล้วนะครับอันนี้คืออัดไปเลย 0.4 แอมป์นะครับแล้วก็เวลากำลังวิ่งอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเรากดดูโวลต์นะครับจะสังเกตได้ว่าโวลต์เนี่ยมันอยู่ที่ 3.84 นะครับนั่นหมายความว่าอันนี้คือของผมเนี่ยแบตพวกนี้ผมไม่ได้เล่นนะผมก็เลยสตอร์ไว้นะครับเวลาผมเอามาชาร์จอีกทีนึงมันก็เลยขึ้นโวลต์อยู่เท่านี้นะครับผมนะครับก็ประมาณนี้ครับในการชาร์จเนาะต่อมาเป็นStorage Mode ก็เหมือนกันครับ Storage Mode ก็คือเราก็ตั้งไว้ที่ Storage Mode เขาจะตั้งได้ตั้งแต่ 0.1 ถึง 2 แอมป์เนาะแต่ว่าเราก็ดูความเหมาะสมครับอย่างเช่นแบตก้อนเนี้ยก้อนเล็กเราก็ตั้งไว้แอมป์เดียวพอถ้าเป็นแบตก้อนเนี้ยนะครับแล้วเราไปตั้งแอมป์เดียวนะมันจะใช้เวลาคายประจุอ่ะหมายถึงว่าเวลาที่เราจะคายประจุก็4ชั่วโมงครับนานอยู่แล้วก็เพิ่มได้อาจจะเป็น2แอมป์หรือว่าแอมป์ครึ่งก็ได้ครับมันก็จะลดลงมาอีกนะครับผมแต่ Storage Mode เนี่ยกรณี Storage เนี่ยถ้าสมมุติเรากดสตาร์ทไปปุ๊บเนี่ยแล้วแรงดันเรากดเริ่มนะสังเกตนะครับถ้าแรงดันเนี่ยอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยคือแรงดันมันน้อยกว่า 3.85 มันก็จะพยายามชาร์จให้เท่ากับ 3.85 ก่อนนะครับแล้วมันก็จะหยุดชาร์จนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีการStorage Mode แล้วก็เอาแบตตัวนี้ไปเก็บได้เลยนะครับนะครับเวลาเล่นก็นำกลับมาบาลานซ์ชาร์จใหม่แค่นั้นเองนะครับผมแล้วก็ในส่วนของดิชาร์จคือเอาไว้ทำอะไรดิชาร์จคืออย่างเช่นดิชาร์จนี่ใช้ได้หลายอย่างนะครับอย่างที่ผมใช้อยู่ตอนนี้คือผมเอามาประยุกต์ใช้ในการที่จะวัดตัว
แอมป์ของแบตเราว่าเนี่ยมันสามารถเก็บได้กี่แอมป์ก็คือว่าผมอ่ะจะทำอย่างเงี้ยผมจะดิชาร์จออกไปนะครับปึ๊บอย่างงี้นะเสียบไปเหมือนเดิมแล้วเราก็เข้าไปที่โปรแกรมตรงนี้นะครับนี่ครับแล้วก็เลือกไปที่ repo เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็เลือกเป็น discharge discharge เนี่ยครับเราก็ตั้งแอมป์ได้อย่างตัวนี้ผมตั้งไว้ 1.5 แล้วเราเปลี่ยนได้นะครับเป็น 1.4 นะครับ 1.3 อะไรก็ได้นะครับแต่ผมเอา 1.5 เนาะแล้วก็เป็น 11.1 วอลต์ก็คือ3เซลล์นะครับผมใครใช้4เซลล์5เซลล์ก็ปรับเปลี่ยนเอานะครับผมแล้วก็กด start พอ start เสร็จเนี่ยคือเขาก็จะทำการเช็คเหมือนเดิมแล้วก็กดอีกทีก็ discharge นะครับแต่ทีเนี้ยมันจะมีทริคอยู่นิดนึงนะครับคือถ้าเป็นเนี่ยครับดิชาร์จเนี่ยเวลาเรากดปุ๊บเนี่ยแบตเตอรี่ถ้าเกิดว่าเขาทำงานเสร็จแล้วแบตเตอรี่แต่ละเซลล์ครับมันจะอยู่ประมาณ3ถึง 3.3 โวลต์หรือว่าอาจจะเป็น 3.1 โวลต์แล้วแต่เราตั้งไว้บางเครื่องบางรุ่นมันตั้งได้นะครับว่าจะให้ดิชาร์จเท่าไหร่อย่างเช่นสแตนดาร์ดพวกนี้ก็จะอยู่ประมาณ3โวลต์นะครับประมาณนี้นะครับก็เวลาเรากดปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำการเบิร์นแบตก็คือทำการจ่ายเดินกระแสออกครับเนี่ยเดี๋ยวผมลองดูปุ๊บเนี่ยครับเขาก็จะทำการเดินกระแสออกเนี่ยครับแอมมันเริ่มเพิ่มขึ้นนะเห็นไหมฮะแล้วก็โวลต์ก็จะเริ่มลดลงเรื่อยๆนะครับเนี่ยเดี๋ยว 4.19 นี่ลดละเหลือ 4.18 มันก็จะลดลงไปเหลือประมาณสัก 3.1 โวลต์นะครับผมเพื่อทำการเสร็จขั้นตอนของการดิชาร์จนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับแอมเริ่มขึ้นแล้วนะครับแอมมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นลงของเขาเองนะครับเราไม่ต้องไปยุ่งมันนะครับผมก็เนี่ยครับแล้วก็เวลาแล้วก็บอกจำนวนแอมที่มันเดนออกไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับมีประโยชน์ครับทำยังไงก็คือว่าเราดิชาร์จให้หมดเลยพอเราดิชาร์จหมดปุ๊บเนี่ยเท่ากับว่าแบตก้อนนั้นอ่ะมันเริ่มเก็บประจุใหม่ตั้งแต่ศูนย์เลยใช่ไหมฮะพอเราเอากลับไปบาลานซ์ชาร์จอีกรอบนึงอ่ะตอนที่เราบาลานซ์ชาร์จครับสังเกตนะเดี๋ยวเราดูตรงนี้ที่เครื่องนะครับบาลานซ์ชาร์จแล้วเรากดนะครับพอผมจะชาร์จใช่ไหมฮะไอ้หน้าจอตรงที่มันชาร์จอะครับสังเกตด้านนี้ครับมันจะมีแอมบอกแอมที่มันเข้าไปในแบตเราครับเราก็ดูจากตรงนี้อย่างเช่นถ้าสมมติว่ามันชาร์จแล้วเนี่ยมันเขียนว่า 4,350 นะครับแล้วที่แบตเราเขียนอยู่ 4,500 ก็แสดงว่าแบตก้อนเนี้ยคือสเปคเขา 4,500 จริงครับแต่ความสามารถในการเก็บไฟของเขาได้แค่ 4,350 มิลลิแอมแล้วก็ดูจากตรงนี้เลยอย่างเงี้ยคือมันขึ้นมา1เนี่ยครับ1มิลลิแอม2มิลลิแอม3มิลลิแอมแล้วก็ดูว่าเวลาที่เขาฟินิชแล้วเวลาที่เขาจบแล้วเนี่ยค่าตรงเนี้ยค่าของแอมตรงเนี้ยมันมีค่าเท่าไหร่นั่นแหละคือค่าของความสามารถในการเก็บไฟของแบตของเรานะครับมันก็เทสได้หลายอย่างนะครับถ้ามีเครื่องพวกนี้ครับก็ดีนะครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับการใช้โหมดของดิชาร์จนะครับผมนะครับครับต่อมานะครับที่อยากจะบอกหรือว่าอยากจะแนะนำเป็นทิปอันนี้จริงๆไม่ต้องไปซีเรียสก็ได้นะครับก็คือแต่ว่าอันนี้คือพอดีว่าผมไปเจอในโหมดเนี้ยครับแบตเตอรี่รีสิสแตนซ์เนี่ยครับแบตเตอรี่รีสิสแตนซ์คืออะไรแบตเตอรี่รีสิสแตนซ์เนี่ยมันคือค่าความต้านทานของตัวแบตเตอรี่ครับค่าความต้านทานภายในแบตเตอรี่เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองกดดูนะครับพอผมกดสตาร์ทมันก็จะเช็คนะครับแล้วเดี๋ยวสังเกตนะครับตัวของแบตเตอรี่ผมเนี่ยครับอันนี้ก็คือเขาบอกแล้วเป็นมิลลิโอห์มนะครับ 2.8 2.1 2.1 อันนี้ก็คือความต้านทานภายในแบตทั้ง3ก้อนนี้นะครับผมนะครับมีความสำคัญยังไงมีความสำคัญคือถ้ายิ่งโอห์มน้อยๆเนี่ยแสดงว่าแบตก้อนนั้นนะจ่ายกระแสไฟได้เยอะนะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมขออธิบายสั้นๆนะครับผมคืออย่างนี้ครับความต้านทานเนี่ยในแบตเนี่ยทางกฎของไฟฟ้าก็คือโวลต์นะครับผมโวลต์เท่ากับนะครับกระแสคูณกับความต้านทานครับไอตัวนี้คือกระแสนะครับอันนี้คือค่าความต้านทานก็คือที่เราวัดอยู่ที่ตัวหน้าจอนะครับผมค่าความต้านทานค่าความต้านทานนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นโวลต์นะครับโวลต์ก็คือแรงดันนะครับอันนี้ก็คือโวลต์เนาะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย3ตัวเนี้ยมันมีค่าแปรผันกันอยู่เราเดี๋ยวผมจะให้โวลต์คงที่นะแล้วเดี๋ยวมาดูว่าความต้านทานเนี่ยมันจะเปลี่ยนไหมนะครับผมก็คือว่ามันจะเป็น R เท่ากับแรงดันส่วนด้วยกระแสใช่ไหมฮะถ้าแรงดันในเนี้ยคงที่ตัวเนี้ยก็คือฟิกไว้นะครับอันนี้ก็คือคงที่นะครับตัวแรงดันคงที่แล้วกระแสเปลี่ยนอันนี้พูดถึงตัวหารนะครับถ้ากระแสยิ่งเยอะตัวหารเยอะค่า R เนี่ยมันก็จะน้อยนะครับนั่นหมายความว่าถ้าค่า R น้อยอย่างเช่นเนี่ยนะครับในตัวของ
ในตัวของหน้าจอเนี่ยค่า R มัน 2.8 2.1 เองครับแสดงว่ากระแสเนี่ยเขาก็จ่ายได้เยอะพอสมควรนะครับถือว่าโอเคตรงนี้ไม่ควรจะมากนะไม่ควรจะมากกว่า10นะถ้าผมจำไม่ผิดนะไม่ควรจะมากกว่า10มิลลิโอห์มนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เอาไปวัดค่าแบตของแต่ละเซลล์ได้ถ้ามันอยู่ค่าเฉลี่ยอย่างเงี้ย 2.1 2.1 2.8 เนี่ยมันก็ยังโดดไม่เยอะอย่าง 2.8 เนี่ยตัวเซลล์แรกเนี่ยก็อาจจะเก็บจ่ายไฟได้น้อยกว่าชาวบ้านเขานิดนึงเนี่ยอย่างเงี้ยครับมันก็จะบอกได้นะครับผมนะครับถ้ากระแสตัวนี้น้อยเมื่อไหร่ที่กระแสตัวนี้น้อยนะครับตัวหารน้อยปุ๊บค่า R เนี่ยมันจะมากครับค่าความต้านทานเนี่ยมันจะมากมันก็จะแปรมันก็จะแปรผกผันกันในสูตรของตัวนี้เลยครับเนี่ยนะครับคือสาเหตุที่ทำไมค่าความต้านทานภายในถึงบอกถึงกระแสที่จ่ายออกมาจากแบตได้นะครับเพราะว่าความสัมพันธ์ตรงนี้เองนะครับผมคือผมอยากอธิบายให้มันดูง่ายๆก็เลยเขียนให้ดูดีกว่านะครับผมนะครับก็ประมาณนี้ครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นค่าความต้านทานภายในที่ผมแบตก้อนนี้มีอยู่นะเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนดูนะครับลองเปลี่ยนก้อนดูอ่ะลองดูซิว่าจะเป็นยังไงอย่างนี้เป็น2เซลล์นะครับเดี๋ยวผมลองดูว่าเมื่อกี้มัน 2.1 ใช่ไหมฮะแต่ก้อนนี้ก็เป็นประมาณปีครึ่งแล้วอะนานแล้วแต่ก็ยังไม่บวมนะมันก็ยังใช้ได้อยู่นะครับดีอยู่เพราะเราสโตร์ไว้นะครับผมนะครับเดี๋ยวมาลองดูซิว่าจะมีค่าความต้านทานภายในเท่าไหร่นะครับรอแป๊บหนึ่งมาแล้วค่าความต้านทานภายในของแบตก้อนนี้ก็คือ 3.5 กับ 2.8 นะครับก็แสดงว่าเนี่ยเซลล์แรกเนี่ยมันจ่ายแอมไม่ค่อยแรงละหรือว่าจ่ายแอมได้น้อยกว่าก้อนที่2นะครับผมถ้าสมมุติว่าเราวัดตัวค่าความต้านทานไปในเราข้ามเท่ากันหมดเลยนะครับหรือว่าข้ามมันน้อยๆแล้วก็เท่ากันหมดเลยอันนั้นน่ะดีมากเลยนะครับก็คือสามารถจ่ายกระแสได้ดุเดือดมากครับนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับวิธีการดูแลแล้วก็วิธีการใช้งานวิธีการเก็บรักษาของแบตเตอรี่ลิโพที่ผมอันนี้คือผมขออธิบายนะครับตามที่ผมมีความเข้าใจแล้วก็ได้ศึกษามาประมาณนี้นะครับผมถ้าผมพูดอะไรที่มันผิดพลาดประการใดไปเนี่ยผมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมก็อยากจะฝากไว้สักคลิปนึงครับสำหรับคนที่เพิ่งเล่นผมว่ามีประโยชน์นะเพราะว่าแรกๆเลยอ่ะผมไปเล่นพวกนี้บัวหมดครับเพราะผมไม่รู้ผมไปเอาที่ชาร์จที่ติดมากับรถอ่ะมันชาร์จบาลานซ์จริงครับมันชาร์จอย่างเดียวครับมันไม่สโตร์ให้เราครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันถึงบวมไวครับคนที่เล่นแล้วไม่มีเครื่องชาร์จแบบนี้แบตมันจะเสียไวเพราะว่าเวลาที่เราเก็บเนี่ยบางคนเข้าใจว่าชาร์จให้เต็มแล้วก็เอาไปเก็บซึ่งมันไม่ใช่นะครับชาร์จให้เต็มไปเก็บเนี่ยตัวบวมเลยครับแล้วพอผ่านไปสักอาทิตย์2อาทิตย์มันก็เริ่มบวมไปเรื่อยๆยิ่งแล้วเวลาเรายิ่งไปเล่นนะครับตอนมันร้อนมันก็บวมอยู่แล้วครับแบตพวกนี้เวลาเราไปเล่นสังเกตถ้าแบตมันร้อนเวลาไปซัดโดยนานๆเข้าแบตมันร้อนมันจะบวมครับแล้วพอมันเย็นมันจะหดตัวไปเองอันนี้คือเป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้าใครเล่น RC จริงจังครับผมว่าซื้อเครื่องพวกนี้ไว้อ่ะประหยัดเงินนะครับคือมันเสียเงินซื้อจริงแต่ประหยัดเงินค่าแบตเตอรี่พอเราซื้อแบตเตอรี่ก้อนเนี้ยอย่างก้อนเนี้ยก็600-700ซื้อมาปุ๊บใช้ได้อีกเป็นปีก็คุ้มอ่ะครับเพราะว่ามันไม่พังเพราะเราใช้งานมันถูกวิธีนะครับผมก็ไม่ใช้ก็พยายามสโตร์โหมดไว้แค่นั้นเองนะครับผมก็ฝากไว้สักคลิปนึงนะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับพี่ๆท่านใดก็แล้วแต่นะครับที่กำลังจะเอาแบตเหมือนก็ว่าหาวิธีการชาร์จอยู่หรือว่าวิธีการเก็บรักษาอยู่ก็ลองดูคลิปของผมก็ได้นะครับเป็นไกด์ไลน์นะครับผมก็ฝากกดติดตามนิดนึงนะครับสำหรับ Channel Full Story นะครับถ้ามีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวผมจะมาแชร์ให้ชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ